ค่ะสำหรับตัวอย่างสุดท้ายนะคะก็คือแผนภาพเวนนะคะใช้อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างนะคะค่ะจากตัวอย่างนะคะเราก็จะมีวงกลม A นะคะซึ่งประกอบไปด้วยตัวเลขต่างๆดังนี้และวงกลม B นะคะประกอบไปด้วยตัวเลขต่างๆดังนี้สังเกตว่าในวงกลม A และวงกลม B นะคะจะมีตัวเลขที่เหมือนกันและตัวเลขที่แตกต่างกันนะคะเราสามารถมาจัดความสัมพันธ์ได้ดังนี้นะคะก็คือวงกลมสีชมพูนะคะครูแทนว่าเป็นวงกลม A ส่วนวงกลมสีฟ้านะคะแทนว่าเป็นวงกลม B สังเกตว่าในวงกลม A นะคะวงกลมสีชมพูตรงนี้เลข3และเลข2เนี่ยก็คือมีเฉพาะในวงกลม A ส่วนวงกลมสีฟ้าตรงนี้นะคะเลข7และเลข6ตรงนี้นะคะก็จะมีเฉพาะในวงกลม B ส่วนพื้นที่ทับซ้อนระหว่างวงกลมสีชมพูและวงกลมสีฟ้าตรงนี้มีเลข1เลข4และเลข5ตรงนี้นะคะหมายความว่าตัวเลข3ตัวนี้มีอยู่ทั้งในวงกลม A และวงกลม B นั่นเองค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะท้องฟ้าที่เรามองเห็นจะมีลักษณะเป็นครึ่งทรงกลมเมื่อเราออกไปยืนสังเกตในบริเวณที่โล่งบนท้องฟ้าเราสามารถมองเห็นดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และเมฆท้องฟ้าเวลากลางวันจะสว่างสดใสสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์และเมฆได้อย่างชัดเจนท้องฟ้าเวลากลางคืนจะมืดเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวได้อย่างชัดเจนแต่เมฆและดวงจันทร์นั้นเราสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนดวงดาวคือวัตถุบนท้องฟ้าที่ส่องแสงสว่างระยิบระยับบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนส่วนในเวลากลางวันเราจะมองไม่เห็นดวงดาวเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์สว่างจ้ากว่าแสงของดาวดวงอื่นๆนะคะทีนี้สังเกตว่าข้อมูลตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นลักษณะของข้อความเป็นความเรียงหลายบรรทัดซึ่งเมื่อเราอ่านเนี่ยจะทำความเข้าใจได้ค่อนข้างยากถูกไหมคะแต่ถ้าครูทำแบบนี้เราจะอ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นก็คือท้องฟ้าเวลากลางวันเราจะเห็นดวงอาทิตย์และเมฆถูกไหมคะท้องฟ้าเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวเมฆดวงจันทร์เราสามารถเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนดวงดาวนะคะเราจะมองไม่เห็นในเวลากลางวันแสดงว่าเราก็จะเห็นในเวลากลางคืนทีนี้ถ้าเราต้องการจัดข้อมูลตรงนี้ให้อยู่ในรูปแบบของแผนภาพเวนนะคะเราก็จะทำเป็นวงกลม2วงซ้อนทับกันแบบนี้วงกลมสีชมพูนะคะครูให้แทนในเวลากลางวันซึ่งจะมองเห็นก็คือมองเห็นดวงอาทิตย์ส่วนวงกลมสีฟ้านะคะครูให้แทนเวลากลางคืนสิ่งที่เรามองเห็นก็คือดวงดาวและพื้นที่ทับซ้อนระหว่างวงกลมทั้งสองวงนะคะก็คือเราสามารถมองเห็นได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นก็คือดวงจันทร์และเมฆนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแผนภาพเวนนะคะก็ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะคะก็คือถือว่าเป็นการจัดกระทำข้อมูลในรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดของเราจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้อข้อที่1ก็คือให้นักเรียนเนี่ยจัดกระทำข้อมูลต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพโดยที่ข้อมูลผลการสำรวจอาหารที่นักเรียนแต่ละคนในห้องเรียนเนี่ยชอบมากที่สุดอันนี้คือครูให้ข้อมูลในรูปแบบของตารางนะคะประกอบไปด้วยอาหารมีทั้งหมด5ชนิดและจำนวนนักเรียนที่ชอบเป็นจำนวนคนตามนี้นะคะให้นักเรียนนำข้อมูลตรงนี้มาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพซึ่งอาหารก็ให้นักเรียนนำมาเติมตรงนี้จำนวนนักเรียนตรงนี้นะคะให้อยู่ในรูปของรูปภาพเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องกำหนดสัญลักษณ์เอาเองและระบุด้วยว่าสัญลักษณ์นี้แทนจำนวนคนกี่คนนะคะส่วนข้อที่2นะคะก็คือให้นำข้อมูลตรงนี้นะคะอยู่ในรูปแบบของตารางและแผนภูมิรูปภาพนะคะครูก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาให้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนเนี่ยนำไปทำให้อยู่ในรูปแบบของแผนภูมิตารางและรูปภาพโดยที่ตรงนี้กรอบตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นสัญลักษณ์และตรงนี้นะคะให้ใส่เป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมกำหนดสัญลักษณ์นะคะและระบุด้วยว่าสัญลักษณ์ที่นักเรียนกำหนดเนี่ยแทนจำนวนเงินกี่บาทนะคะนักเรียนอาจจะใช้เป็นเต็มวงหรือว่าเป็นครึ่งวงกลมตามตัวอย่างที่ครูสอนไปก็ได้นะคะ
วันนี้นะคะก็จบในเรื่องของการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ